เหมือนไฟแดงครับไฟแดงเจ้าพลอยอภิชาติครับมาชวนสายเพชรมาเล่นวงในในเกมถนัดของตัวเองครับอู้แต่ว่าสายเพชรมาแกก็มาโต้ทุกเม็ดโต้ทุกเม็ดเหมือนกันครับนี่แหละครับพยายามจะหาวิธีพยายามจะปรับแผนเปลี่ยนหมัดตัวเองครับสายเพชรแต่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนจะเข้าทางหรือเปล่าครับยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าแบบนี้ครับบอสต้องต่อยหมัดต้องเตะขาให้เยอะนะครับสายเพชรไม่ต้องไปห่วงในแล้วครับเพราะว่าถ้าตัวเล็กจังหวะตีตัวใหญ่มันต้องสปริงข้อเท้ามันต้องใช้แรงเยอะครับนี่ครับมาดูวันนี้นี่แหละครับมาในโอ้โหดูแม่แกก็ในแกก็พอได้เหมือนกันนะครับสายเพชรโอ้แต่ว่าโอ้ยโอ้ยแตกแล้วอย่างนี้แอนตาซินครับแอนตาซินได้แจกแน่ครับแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนอกจากนั้นเตะก้านคอสอบกับเข่าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทครับต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายห้างวินัยวีระพุทชงครับกรรมการปีชาบอกว่าเบรกแป๊บนึงครับไปให้คุณหมอดูบาดแผลก่อนครับว่าอยู่ในจุดที่อันตรายหรือเปล่าครับคุณหมอพยักหน้าบอกโอเคโอเคครับบริเวณหน้าผากขมับฝั่งขวาแล้วครับแต่ว่าแผลเวอะมากเอ้าแผลคนดูแบบแผลดูน่ากลัวเหมือนกันครับคุณติ๊กแต่ว่าสายเพชรยังไม่ยอมครับเอาดูยังคงมั่นใจในความแข็งแกร่งครับบอสมาเล่นแผนนี้นี่ต้องบอกว่าเหนื่อยแทนสายเพชรแล้วก็เหนื่อยแทนแฟนมวยที่เชียร์สายเพชรแล้วครับแบบนี้ต้องต่อยหมัดต้องฟันศอกนะครับเพราะท่านนวล